สวัสดีครับข่าวลึกปลมรับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาจับจังหวะรุกรบทางการเมืองที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกำลังเพียงพ้ำจากสถานการณ์โควิดสุ่มเสียงทำให้รัฐบาลที่เจียนอยู่เจียนไปเสียหลักไปได้แม้นว่าหลักใหญ่ทํางานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะเทน้ำหนักทั้งหมดไปที่การแก้ไขปัญหาโควิดเป็นหลัก ขณะเดียวกันในทางการเมืองบิ๊กตู่ก็ประมาทการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองไม่ได้ทั้งกับการเมืองในรัฐสภาที่มีศึกหนักรออยู่ตามคิวก็คือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่เตรียมไล่กระซวกแผลของพลเอกประยุทธ์และสอบอคอจะเป็นเรื่องการเปิดแผลเรื่องโควิดวัคซีนกับดาม่าคนตายข้างถนนและคนป่วยโควิดแต่เข้าโรงพยาบาลไม่ได้ บอกเลยว่าซักฟอกรอบนี้พุเอกประยุทธ์หนักแน่และในอีกด้านหนึ่งก็อันตรายต่อพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลเช่นกันขณะนี้การเมืองนอกรัฐสภาเริ่มเห็นชัดขนาดยอดคนป่วยคนติดเชื้อโควิดพุ่งวันละ15,000คนแล้วแต่กลุ่มม็อบไล่พุเอกประยุทธ์ยังคงเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องโดยบทบาทของม็อบไล่รัฐบาลในตอนนี้หลังจากก่อนหน้านี้กลุ่มหลักขับเคลื่อนโดย กลุ่มไทยไม่ทนของจตุพรพมพันธ์และกลุ่มประชชนคนไทยของนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาออกมาเคลื่อนไหวอยู่หลายนัดบนข้อเรียกร้องหลักก็คือให้พลเอกประยุทธ์ลาออกแต่เคลื่อนแล้วเคลื่อนอีกจัด ชุมนุมอยู่หลายครั้งแต่ทั้งสองกลุ่มก็ปุกม็อบไม่ติดยิ่งตอนนี้นายจตุพรอยู่ระหว่างถูกคุมขังร่วมปีทำให้สองกลุ่มดังกล่าวยุติบทบาทไปโดยปริยายเพราะทั้งจุดไม่ติดและไร้หัวหมูทะลวงฟันอย่างนายจตุพรคอยนำทัพทำให้กลุ่มม็อบไล่รัฐบาลตอนนี้การเคลื่อนไหวเลยกลายเป็นของกลุ่มแนวร่วมม็อบ คณะราษฎร6-3หรือม็อบ3นิ้วและแนวร่วมอีกครั้งหนึ่งมีการอุดเครื่องก่อม็อบมาแล้วหลายรอบ ภายใต้ข้อเรียกร้องหลักคือให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีการแก้ไขปัญหาโควิดระบาดหนักแต่ไม่สามารถที่จะป้องกันและควบคุมได้แต่ก็พบว่ามีการม็อบกันมาหลายนัดคนยังมาไม่มากและส่วนใหญ่เป็นแนวร่วมประชาชนกลุ่มเดิมๆขณะที่มีการมองกันว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้คนยังไม่ไปร่วมม็อบไล่นายกรัมตรีไม่เยอะ ทั้งที่กระแสประชาชนไม่พอใจผลเอกประยุทธ์ในประชาชนหลายกลุ่มมีอยู่สูงโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและการออกมาตรการต่างๆของรัฐบาลเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะแม้นประชาชนอยากออกไปร่วมกิจกรรมม็อบไร่นายกแต่ก็กลัวว่าจะติดโควิดอยู่เลยทำให้ยังไม่ออกไปร่วมการชุมนุม แต่ถึงจุดหนึ่งที่ทนไม่ไหวและพร้อมแล้วที่จะไปร่วมชุมนุมถึงตอนนั้นก็น่าติดตามเพราะอาจจะมีคนไปร่วมชุมนุมในระดับที่มากจุดนี้เชื่อว่ากลุ่มแกนนำม็อบไร้รัฐบาลก็รู้ดีเลยต้องจัดกิจกรรมม็อบอย่างต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงกระแสบริหารอารมณ์ มวลชนฝ่ายตัวเองไปเรื่อยๆก่อนในช่วงนี้ล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วว่านัดหมายชุมนุมบ๊อบไล่นายกรอบต่อไปจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่หนึ่งสิงหาคมนี้ที่เป็นการนัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบคาม็อบ คือประชาชนขับรถยนต์รถจักรยานยนต์มาตั้งแถวในจุดที่นัดหมายแล้วขับรถไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายที่นัดไว้แล้วทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ระหว่างการชุมนุมเช่นเปิดไฟบีบแตรชูสามนิ้ววิ่งไปตลอดเส้นทางที่กำหนดไว้ในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้แกนนำจัด คาม็อบก็คือคนเดิมที่ริเริ่มกิจกรรมคาม็อบก็คือนายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกอลายจุดซึ่งก่อนหน้านี้ทำคาม็อบกับกลุ่มอื่นๆมาแล้วทั้งกลุ่มไทยไม่ทนของนายจตุพรหรือกลุ่มม็อบ3ามเนิ้วเมื่อวันที่18กรกรกฎาคมที่ผ่านมารอบนี้คาม็อบได้นัดทำกิจกรรมคาม็อบโดยนัดหมายรวมตัวกันที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ขาม็อบในวันที่หนึ่งสิงหาคมถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของม็อบไล่นายกในช่วงที่พลเอกประยุทธ์กำลังอยู่ในช่วงขาลงตัวพลเอกประยุทธ์ก็จะประมาท ไม่ได้เพราะแสดงให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมปล่อยโอกาสทองที่หามานานหลายปีในการโค่นล้มพลเอกประยุทธ์ลงจากอำนาจให้ได้หลังพยานทำมาหลายวิธีแต่ยังทำไม่สำเร็จมารอบนี้ที่บิกตูบอบช้ำจากเรื่องโควิดถือเป็นช่วงออนแอสุดทางการเมืองฝ่ายไร้รัฐบาลย่อมไม่ปล่อยโอกาสทองนี้ผ่านไปเพื่อล้ม บิ๊กตู่ให้ได้ที่วิธีการหนึ่งที่จะถูกนำมาใช้และจะแรงขึ้นเรื่อยๆก็คือม็อบไร่นายกนั่นเองเพียงแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงจัดชุมนุมไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นกันมาหลายรอบไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของม็อบกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อวันที่สองรกรกฎาคมที่แยกอุรุพง์และถนนพิษณุโลกหน้าทำเนียบรัฐบาล หรือว่าจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกพร้อมแนวร่วมเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีภาพความรุนแรงเกิดขึ้นและล่าสุดกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุฟ้าซึ่งนำโดยนายจตุพัฒ บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินที่จัดกิจกรรมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกตามจุดต่างๆในกรุงเทพมหานครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและในต่างจังหวัดช่วงนี้เริ่มพบกิจกรรมทางการเมืองไร้นายกอีกหลายแห่งเช่นกันที่พบว่าส่วนใหญ่ทำกิจกรรมแบบคา็มบเช่นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาที่เคลื่อนไหวโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มนักสู้ทุรีดินหรือที่สุริน ที่กลุ่มสุรินเดมก็จัดคาม็อบไล่นายกเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวในลักษณะหล่อเลี้ยงสร้างกระแสเพื่อรอวันสุกงอมของกลุ่มม็อบไล่รัฐบาลที่ตอนนี้มุ่งไปที่เป้าหมายหลักเพียงเรื่องเดียวก็คือการกดดันพลเอกประยุทธ์ให้ลาออกไปส่วนข้อเรียกร้องอื่นๆที่เคยเป็นข้อเรียกร้องหลักเช่นอย่างเรื่องแก้ไขรัฐโดยเรื่องสถาบัน ตอนนี้แทบจะไม่มีการพูดถึงแล้วข่าวลึกปรัับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ